ะขอกล่าวความมาตามที่เห็นมาว่าไปตามเนื้อผ้าเรื่องรัฐธรรมนูญว่าคุณมีชัยฤชุพันธ์นั่นและคุณร่างรัฐธรรมนูญ200กว่ามาตราแล้วให้ไปลงประชามติกกต.ก็รีมาร่างกติกาห้ามรณรงค์เชิญชวนชาวประชาห้ามทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้ห้ามหาอะไรประชามติที่เป็นสากลเสียงประชาชนต้องเสรียิ่งใหญ่จะชอบไม่ชอบรับไม่รับอย่างไรต้องพูดได้ทำได้แบบทั่วโลกเขาทำกันนี่เองอ่ะจะจับดำเนินคดีติดคุก10ปีมีที่ไหนครับท่านประชามติหรือว่าประชาทันคงได้เห็นกันวันที่7สิงหาคมมองรัฐธรรมนูญที่ตรงเนื้อหากรท.เขาบอกมาว่าน่าชื่นชมฉบับปราบโกงหลุดพ้นโคลนตมใครเห็นต้องนิยมยกมือโมทนานักการเมืองที่โกงต้องไล่ให้ตกเวทีสิทธิการเมืองไม่ให้มีจนถึงชาติหน้าผมก็ว่าดีแต่นึกสงสัยขึ้นมาหรือที่โกงชั่วช้ามีแต่นักการเมืองข้าราชการนะโกงกินมีไหมเผด็จการน้อยใหญ่บางกังฉินวางเถื่อนถ้าจะปราบโกงพาชาติรุ่งเรืองต้องพูดให้ครบทุกเรื่องต้องทำให้ครบวงจรอีกหลายประเด็นที่ต้องพูดให้ชัดเรียนฟรีถ้าตัดสิทธิ์มอปลายเขาเดือดร้อนเรื่องหลักประกันสุขภาพต้องแน่นอนศาสนาละเอียดอ่อนทำไมระบุบางนิกายมีเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกสนใจอำนาจอธิปไตยของปวงชนทั้งหลายกติกาแบบนี้ประเทศจะเป็นยังไงประชาธิปไตยเดินหน้าหรือถอยยาวยาวยาวเดินหน้าหรือถอยยาวจะมีสว.ที่คสช.แต่งตั้งเข้ามานั่งในสภาปีมีคำถามพ่วงให้โหวตนายกด้วยสิเปิดพื้นที่นายกคนนอกเข้ามาบัตรเลือกตั้งที่เคยกาสองใบเลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่เข้าท่าให้แค่ใบเดียวเมารวมกันมาสอสอคำนวณหาตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ถ้าบังคับใช้มีมาตราเปิดให้แก้คงยากกว่าลิงแก้แหและผมจะชี้ให้เห็นต้องมีผู้พักเห็นชอบเป็นเกณฑ์ต้อง 20% จากทุกพักเข้ามาแค่ประเด็นสำคัญต้องถามศาลรัฐธรรมนูญแล้วสว.ต้องหนุน1 ใน 3ด้วยนะแกยากแกเย็นอย่างที่ผมพูดมาคงไม่เกินชาตินาละคงจะได้แก้กันรัฐภาธิปัตย์ถือมาตรา44จนกว่าจะมีครม.บริหารเลือกตั้งผ่านไปใครมาเป็นรัฐบาลต้องปฏิรูปตามท่านวางไว้20ปีแล้วประชาชนจะลงคะแนนยังไงถามมามากมาย
ผมไม่รู้ไม่ชี้รับก็ผ่านไปหรือไม่รับก็ดีเจ็ดสิงหานี้ประชาชนจงเจริญจะให้อำนาจประชาชนยิ่งใหญ่หรือจะปล่อยให้ประชาธิปไตยยับเยินจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญประชามติประชาชนจงเจริญจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญประชาธิปไตยประชาชนจงเจริญจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญ7สิงหาคมประชาชนจงเจริญสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้ยังคงอยู่ในสถานการณ์จะปิดหรือไม่ปิดพีซทีวีนะครับในเวลาที่ผมกำลังบันทึกเทปเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางศาลปกครองได้เรียกไต่สวนคณะผู้บริหารของพีซทีวีซึ่งมีคุณหมอเหวงโตจิราการผู้ประกาศข่าวทีมผู้บริหารและทีมทนายความเดินทางไปที่ศาลปกครองเราไปยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินกรณีที่ที่ประชุมกสทมีมติยุติการออกอากาศพีซทีวีเป็นเวลา30วันนะครับบรรยากาศตลอดจนผลจากการไต่สวนจะเป็นอย่างไรเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ในช่วงข่าวค่ำของพีซทีวีก็คงจะได้ทราบรายละเอียดกันนะครับในส่วนของรายการเข้าใจตรงกันนะในวันพรุ่งนี้คงจะได้มีแง่มุมต่างๆมาขยายความกันอีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่แน่ชัดจากข้อมูลที่เราได้รับเวลานี้นะครับก็คือเจตนาที่จะทำให้พีซทีวีจอดำเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงและไม่ได้อ่อนแรงลงเลยนะครับในตรงกันข้ามกลับมีความพยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้พีซทีวีไม่สามารถออกอากาศได้ไปจนถึงหลังวันที่7สิงหาคมนี่จะเอากันถึงขั้นว่ากสทช.นี่จะเพิกถอนคำสั่งถอนใบอนุญาตของพีซทีวีซึ่งมีคำสั่งออกมาแล้วทางสถานีก็ไปร้องศาลปกครองศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ก็มีมติยืนตามนั้นดังนั้นพีซทีวีที่ออกอากาศอยู่ได้นี่นะครับก็อยู่ในความคุ้มครองชั่วคราวตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองดังกล่าวพอกสทประชุมจะให้ปิด30วันเนี่ยเราก็ไปร้องต่อศาลปกครองว่าสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการละเมิดหรือขัดต่อคำวินิจฉัยเดิมหรือไม่นึกว่าเรื่องจะจบนะครับซึ่งจริงๆโดยเหตุโดยผลทั่วๆไปเนี่ยองค์กรอย่างกสทช.ไม่ควรจะทำอะไรต่ออีกแล้วเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ผิดแล้วก็เลยเถิดมามากแล้วแต่ไม่ใช่ครับขณะนี้เนี่ยนะครับมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่ากำลังมีความพยายามจะไปถอนคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเดิมที่ออกโดยกสทช.และไปคาอยู่ในศาลปกครองเนี่ยถอนอันนั้นออกถอนอันนั้นออกเพื่ออะไรครับเพื่อให้การออกอากาศของพีซทีวีไม่อยู่ในคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองอีกต่อไปถ้าหากว่ากสทช.ไปถอนจริงก็เท่ากับว่าศาลปกครองจำหน่ายเรื่องนั้นพอไม่มีเรื่องนั้นในศาลระบบเนี่ยนะครับทางกสทก็จะเอามติเดิมที่บอกว่ายุติการออกอากาศ30วันเป็นการใช้คำสั่งทางปกครองตามพรบ.กสทช.นี่แหละครับมาปิดหน้าจอแน่นอนว่ามันอาจจะต้องใช้ขั้นตอนอีกสักกี่วันผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยนะครับเมื่อคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตออกโดยมติของที่ประชุมมันก็จะต้องมีการประชุมอีกนัดหนึ่งเพื่อออกมติให้ไปเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวก็ต้องรอดูว่ากสทช.จะเดินอย่างไรแต่เจตนาเนี่ยชัดแจ้งสิ้นสงสัยสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คือว่าอะไรทำให้กสทช.เนี่ยนะครับได้ไปรับใช้และสนองตอบ
ต่อผู้มีอำนาจขนาดนั้นแม่น้ำห้าสายนี่เข้าใจได้เพราะเขาลงเรือแปะก็ต้องตามใจแปะแต่กสทช.ไม่ได้ลงเรือแปะนะฮะไม่ได้อยู่ในเรือแปะมาตั้งแต่ต้นอีท่าไหนยังไงก็ไม่รู้ดูเนี่ยจะสนองตอบมากกว่าแม่น้ำห้าสายหลายคนด้วยซ้ำไปในนามของทางสถานีพีซีวีก็มีความจำเป็นจะต้องปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีเสรีภาพและก็สิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพนะครับแน่นอนที่สุดนะครับถ้าหากมีการทำอะไรไม่ชอบมาพากลซึ่งตอนนี้เก็บข้อมูลเก็บหลักฐานไว้ละเอียดถี่ถ้วนก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันต่อไปผมแน่ใจว่าคดีที่ฟ้องร้องกสทช.จากกรณีที่เขากระทำต่อพีทีวีเนี่ยนะฮะกระบวนการในการดำเนินคดีเนี่ยยาวกว่าอำนาจของคสช.แน่ๆหมายความว่าคสช.พ้นอำนาจไปก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าคดียังไม่จบและเมื่อคดียังไม่จบเนี่ยความผิดชัดๆแบบนี้เนี่ยนะครับท่านคำนวณเอาเองก็แล้วกันครับว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าของคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยจะขึ้นโรงขึ้นศาลกันสนุกแล้วครับเพราะว่าพนักงานและผู้บริหารพีทีวีทุกคนเนี่ยอยู่ในฐานะผู้เสียหายนะครับทุกคนมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ทุกคนเพราะเมื่อมีการปิดออกอากาศก็กระทบกับการประกอบวิชาชีพกระทบกับรายได้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่องค์กรก็มีความเสียหายทางธุรกิจคือเรตติ้งของพีททีวีเนี่ยไม่ได้โม้ไม่ได้คุยแล้วครับแต่ผมพูดความจริงบรรดาโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางการเมืองผ่านดาวเทียมเนี่ยทุกช่องเขาก็รู้ว่าพีททีวีเนี่ยอยู่หัวแถวดังนั้นเรตติ้งแบบนี้เนี่ยนะครับผู้ผลิตสินค้าภาคเอกชนทั้งหลายที่เขาต้องการเวลาในการโฆษณาเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจแต่พอมีคำสั่งปิดเนี่ยก็เท่ากับกระทบกับการประกอบธุรกิจของทางสถานีไปกระทบกับการประกอบธุรกิจของบรรดาเจ้าของสินค้าทั้งหลายเหล่านี้คือความเสียหายทั้งทางแพ่งทางอาญานะครับทางอาญาก็แน่นอนละครับปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก้อน157อันนั้นชัดๆอยู่แล้วดังนั้นผมพูดในรายการเมื่อเช้านะครับที่มานั่งออกสดกับคณะทางสถานีเลยว่ากรรมการกสทช.ทุกคนเนี่ยตอนนี้มีอนาคตแล้วนะครับมีแล้วล่ะคืออนาคตเนี่ยขึ้นโรงขึ้นศาลกันสนุกแล้วครับส่วนเจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการสังกัดกสทช.เนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าถ้าท่านยังยอมปล่อยให้กรรมการชุดนี้นำพาองค์กรไปแบบนี้เนี่ยท่านเนี่ยจะกลายเป็นองค์กรที่ไม่มีอนาคตเพราะว่าจะกลายเป็นองค์กรที่ถูกทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีป่นปี้โดยกรรมการกสทช.เองนะครับเพราะว่าทำกันเหมือนเด็กเล่นขายของแล้วเรื่องไปอยู่ที่ศาลปกครองแท้ๆนะครับก็ออกมติจะให้ปิดพอออกมติจะให้ปิดศาลท่านก็บอกว่าเฮ้ยต่อไปทำอะไรต้องมาบอกศาลเพราะเรื่องยังอยู่ในมือศาลนี่ก็คิดอ่านว่าจะไปดึงเรื่องเก่าออกจากมือศาลเพื่อลงมือเองไม่มีที่ไหนเขาทำกันละครับแต่จะเกิดขึ้นที่นี่ที่กสทช.และเรื่องเหล่านี้เนี่ยข้อมูลหลักฐานเอกสารครบถ้วนนะน่าสนใจมากนะครับว่าถ้าเป็นความกันในโรงในศาลว่าด้วยคดีอาญาคดีแพ่งเนี่ยท่านจะมาชี้แจงแสดงเหตุผลยังไงให้รอดพ้นจากบทลงโทษไปได้นี่ผมไม่ได้ขู่ละครับนี่พูดกันตามเนื้อผ้าแล้วถ้าหากว่าสถานีพีทีวีไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายกับกรรมการเหล่านี้ก็ถือว่าไม่สบายเลยนะครับถือว่าเสียสติคนถ้ายังมีสติยังเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยถูกรังแกขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องสู้แล้วครับเพื่อปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองเราเป็นโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นมาในขบวนการต่อสู้ดังนั้นในสถานการณ์ที่ต้องสู้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าจะท้อถอยลังเลเพราะว่าหัวจิตหัวใจและจิตวิญญาณของพีทีวีคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือการต่อสู้เพื่อความถูกต้องอยู่แล้วเราไม่ยอมรับการกดขี่ข่มเหงการย่ำยีใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย่ำยีที่ไร้ความผิดไร้เหตุผลอย่างที่เราโดนอยู่เวลานี้สำหรับแฟนๆรายการพีทีวีนะครับท่านก็ลุ้นกันอยู่หลายวันใจคอไม่ค่อยดีนี่ขอกราบขอพระคุณแล้วครับแต่ว่าทำยังไงได้ล่ะฮะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้จริงๆนี่แทนที่ผมจะได้มีโอกาสจัดรายการ
เชิญคนมาสัมภาษณ์เปลี่ยนบรรยากาศตอนละ30นาทีควบคู่ไปกับรายการของกกต.ตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้านัดแขกครับเพราะว่านัดมาแล้วกลัวว่าเขาจะปิดทีวีอันหนึ่งหรือไม่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องปรับผังรายการต้องออกอากาศสดกันทันทีอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจเขาก็ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่เนี่ยรูปแบบรายการที่เชิญแขกรับเชิญมาสัมภาษณ์เชิญวิทยากรมาให้ข้อมูลเนี่ยจะกลับมาอีกทีนึงแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับมันเข้าสู่สถานีรบต้องติดดาบปลายปืนยืนถือเพื่อรับสถานการณ์กันก่อนแล้วครับทั้งสถานีก็อยู่อย่างนี้คุณหมอเวงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับทำงานอยู่ที่ศาลปกครองแล้วนะครับเช้ามาก็ต้องเตรียมการเตรียมพร้อมเข้าไปชี้แจงซึ่งก็เอาละครับเราจะรอดูคำวินิจฉัยรอดูดุลยพินิจของทางศาลปกครองท่านว่าจะออกมาแบบไหนนะครับนั่นคือเรื่องสถานการณ์ของ Peace TV นะครับส่วนเรื่องทุนการศึกษาในโครงการด้วยรักและแบ่งปันยังคงเดินหน้าต่อไปครับท่านผู้ชมไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการทำให้สังคมไทยมันน่าอยู่และอบอุ่นเป็นเรื่องที่เราตกลงปลงใจและว่ายังไงก็เดินหน้าทุนที่141ครับนางสาวสุจิตราวงเสนาหรือบูดอายุ17ปีอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารพ่อเสียชีวิตตั้งแต่บูดยังอยู่ในท้องแม่ปัจจุบันบูดอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงซึ่งทำไร่มันสำปะหลังแต่สภาพราคาขณะนี้ไม่ค่อยดีทำให้รายได้ที่ไม่ค่อยพอใช้จ่ายอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปอีกคุณครูมานิดไปเยี่ยมที่บ้านบอกว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพื้นเป็นดินยังไม่ได้เทปูนพี่สาวมีครอบครัวแล้วบางทีบูดไปอยู่กับพี่สาวสภาพลำบากทางโรงเรียนหาทุนช่วยเหลืออยู่เสมอทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีบูดทกส.เลขที่020-071-187-313นะครับทุนที่142ครับเป็นเรื่องของนางพัทรานวลประสงค์ส่งเรื่องราวของลูกชายเด็กชายหัสดีนวลประสงค์หรือเข้มนักเรียนชั้นป.4 อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเข้มอยู่กับพ่อแม่และน้องชายในบ้านของญาติพ่อต้องไปดูแลย่าอายุ80ปีซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์แม่จึงต้องเป็นหลักในการทำงานหารายได้ด้วยการรับจ้างซักผ้าเข้มกับน้องชายช่วยแม่ทำงานวันไหนไม่มีคนเอาผ้ามาจ้างซักแม่ไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านโดยเอาลูกชายทั้งสองคนไปด้วยคุณครูอุไรวันบอกว่าครอบครัวนี้ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองพ่อแม่ขยันมากปากกัดตีนถีบรับจ้างทุกอย่างเข้มเป็นเด็กน่ารักมีความมุ่งมั่นทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีเข้มธนาคารออมสินเลขที่020-056-974-114นะครับนี่คือ2ทุนสำหรับวันนี้มีผู้ให้การสนับสนุนนะครับเจอหน้าเจอตาผมฝากเงินฝากทองมาต่อเนื่องแล้วครับท่านผู้ชมหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาในขณะที่การโอนเงินเข้ามาทางบัญชีธนาคารก็ยังปรากฏนะครับและผมก็ทราบว่ามีหลายหลายท่านที่เลือกใช้ช่องทางโอนตรงเข้าบัญชีของน้องบางคนที่ปรากฏหมายเลขบัญชีอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ผิดกติกาใดๆผมไม่ไปหวงไม่ไปห้ามอ่ะคือไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านจะร่วมโครงการแล้วก็จะต้องโอนเข้ามาบัญชีกลางเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับท่านเห็นน้องคนไหนลูกหลานคนใดสภาพชีวิตมีความน่าเห็นใจหรือว่าท่านอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ทำได้ทันทีมันด้วยรักและแบ่งปันไงครับท่านอยากจะแบ่งปันตรงไหนทุนไหนว่าไปเลยครับจำหมายเลขบัญชีธนาคารไม่ได้แต่ว่าจำหมายเลขทุนได้ทุนที่130ทุนที่148อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะท่านโทรมาถามทีมงานเขาพร้อมอำนวยความสะดวกนะครับในขณะนี้นี่นะฮะมีผู้ที่ติดตามโครงการตั้งใจจะให้ความอุปการะต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาในระดับชั้นปีที่3ของอุดมศึกษาเป็นต้นไปกำลังจะจบนี่นะฮะก็มีที่ให้ความสนใจ
เรื่องลูกๆหลานๆนักเรียนที่ฐานะอัตคัดขัดสนแต่ว่าเป็นผู้นำเป็นประธานนักเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับไปทำกิจกรรมต่างๆก็มีท่านบอกผมมาเถอะครับสนใจที่จะสนับสนุนแบบไหนผมยินดีที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็นำเสนอให้เพราะว่าการสร้างขวัญกำลังใจสร้างรากฐานในการเดินหน้าให้กับเยาวชนเนี่ยผมว่าก็เป็นหน้าที่ของคนทุกคนและเราหวังใจนะครับว่าลูกๆและหลานที่รับทุนจากโครงการด้วยรักและแบ่งปันเนี่ยในวันที่เขาเติบโตเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่วัยทำงานเนี่ยเขาจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันโดยไม่ต้องมาปวดหัวหรือแบกภาระกับความไม่เป็นประชาธิปไตยของประเทศคือเราทำให้เสร็จในรุ่นเราเนี่ยแหละครับพวกนี้เขาโตมาแล้วลำบากในชีวิตมาแล้วลำบากในการกินการอยู่อย่าให้มาลำบากในเรื่องสิทธิเสรีภาพในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมอีกเลยนี่เป็นความหวังของผมแล้วก็เชื่อว่าเป็นความหวังของหลายๆท่านเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่สถานการณ์ข่าวสารทางด้านการเมืองนะครับว่าด้วยเรื่องประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็ปรากฏว่ายังมีโพลรายงานอยู่เรื่อยๆว่าประชาชนยังไม่ได้รับรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญวันนี้นะฮะคุณเสรีสุวรรณพานนท์ในฐานะกรรมการสปท.เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแม้ตกใจเหลือเกินที่โพบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญผมว่าไม่น่าตกใจอะครับเพราะบรรยากาศเนี่ยมันไม่เอื้อให้ประชาชนได้รับรู้คือท่านอย่าไปคิดอย่าไปเข้าใจเอาเองว่าการที่รัฐบาลนะครับการที่กรท.กกต.สนช.เนี่ยไปเที่ยวเปิดเวทีหรือออกทีวีอธิบายเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยนั่นคือการประชาสัมพันธ์ประชาชนน่าจะรับรู้ได้แล้วกกต.ก็ทำเอกสารแจกกี่หมื่นชุดก็ตามเนี่ยนะฮะมีการผลิตเพลงทำมิวสิกวิดีโอไปนึกกันเอาเองว่านั่นคือการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลมันไม่ใช่คือเรื่องประชามติร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดบรรยากาศของการรับรู้ได้เนี่ยมันต้องสร้างให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศนั่นก็คือพื้นที่ของการถกเถียงแลกเปลี่ยนพื้นที่ของการถกอภิปรายอธิบายขยายความทั้งเห็นด้วยเห็นต่างทุกแง่ทุกมุมแต่นี่มันทำไม่ได้ไงพอทำไม่ได้เนี่ยนะครับท่านก็ไปนึกว่าท่านมานั่งพูดกันหน้าจอทีวีทุกวี่ทุกวันแล้วคนก็จะสนใจไม่ใช่แล้วเขาปิดทีวีก็ขนาดรายการท่านนายกนั่นน่ะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คนก็ประหยัดไฟนนพยายามจะปรับรูปแบบกันหลายหนแล้วยังรอดแหล่ไม่รอดแหล่เนี่ยนะครับรายการ 6:00 น.น่ะเห็นไหมล่ะครับไปดูสิครับว่าเรตติ้งเป็นยังไงถ้าเรตติ้งดีจริงนี่เขาคงไม่พยายามที่จะไปปรับรูปแบบรายการกันครั้งแล้วครั้งเล่าหรอกสถานีโทรทัศน์ของรัฐอย่าง NBT ดูสิครับนี่ได้ข่าวว่ามีการปรับผังรายการใหม่อีกแล้วเพิ่มรายการสุดพิเศษเลยครับรายการให้โฆษกไก่อูมาเป็นพิธีกรชื่อรายการขันเป็นข่าวที่แรกคนก็ถามผมนะครับว่ารายการขันเป็นข่าวนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าผู้จัดรายการชื่อไก่อูก็เลยขันเป็นข่าวหรือเปล่าในฐานะที่เป็นไก่ผมบอกคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่ารายการขันเป็นข่าวเนี่ยอาจจะเป็นการรายการนำเสนอขันแดงนะครับเพราะขันแดงเคยเป็นข่าวใหญ่ฮะเขาไล่จับขันกันเมื่อเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไงครับดังนั้นช่องทางในการสื่อสารของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่ช่องทางที่มีประสิทธิภาพเพราะบรรยากาศของทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ไงนี่ถ้าหากว่าท่านเปิดพื้นที่ให้เขาได้รณรงค์กันเหมือนการประชามติทั่วไปอย่างในอังกฤษที่เพิ่งผ่านมาอย่างนี้นะฮะเชื่อผมเถอะชาวบ้านร้านตลาดเขาก็จะได้รับรู้ว่าอ๋อรัฐธรรมนูญเนื้อหามันเป็นแบบนี้ข้อดีมันเป็นอย่างนี้ข้อที่เขาเห็นต่างเขาก็ว่าของเขาอย่างนี้แล้วเขาคิดเองเขาตัดสินใจเองได้แต่ถ้ายังปล่อยไปแบบนี้มันก็เงียบเขาเหงาแล้วครับและอย่างที่ผมพูดเมื่อวานน่ะตอนนี้ข่าวจับเนี่ยมันดังกว่าข่าวเนื้อหาและพอข่าวจับมันดังมากๆในสังคมไทยเนี่ยนะครับก็จะคิดสวนทางกับผู้มีอำนาจไม่เชื่อท่านลองดูก็แล้วกันเราพิสูจน์กันวันที่7สิงหาคมก็ได้ผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรนี่ทีนี้มันเกิดมีคำถามขึ้นแล้วครับว่าแล้ววันที่7สิงหาถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยจะทำยังไงจริงๆคำถามนี้เนี่ยเขาถามกันมาตลอดแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกทีเพราะว่าท่านนายกท่านบอกท่านหลุดปากพูดเล่นด้วยลีลาของนักพูด
ว่าถ้าไม่ผ่านเที่ยวหน้าท่านเขียนเองเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นท่านก็บอกไม่ใช่พูดเล่นสื่อมวลชนอย่าเอาไปเป็นข่าวใหญ่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปตามตัวดร.วิษณุเครืองามเจอนะครับเมื่อวานสัมภาษณ์ดร.วิษณุพูดเสร็จหนังสือพิมพ์ก็เอาลงมาข่าวเอามาลงข่าวเมื่อเช้านี้ดร.วิษณุแกพูดยาวนะครับรวมความก็คือว่าคือถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังตีความไม่ออกว่าไม่รับเพราะอะไรเช่นนะไม่รับเพราะไม่ชอบคสช.หรือเพราะไม่ชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือเพราะชอบคสช.แล้วต้องให้การให้คสช.อยู่ต่อ นานๆจะได้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการอยู่นานแล้วการเลือกตั้งก็จะได้ยืดช้าออกไปอีกอย่างนี้นะแล้วก็พูดซะยืดยาวจนในที่สุดดร.วิษณุก็บอกว่าเหตุที่จงใจพูดยาวเนี่ยก็เพื่อต้องการให้ผู้สื่อข่าวงงผู้สื่อข่าวจะงงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมไม่งงเลยนะครับเพราะนี่คือลีลาของดร.วิษณุคือพยายามจะฉลับซ้ายพยับฉลับขวาอธิบายไปอธิบายมาพูดเหมือนดูยาวแต่รู้เท่าเก่ารู้เท่าเดิมฮะรู้เหมือนที่เคยพูดมานั่นแหละจริงๆเนี่ยนะครับประชามติผลออกมาถ้าไม่รับเนี่ยไม่ต้องตีความมากและไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะสรุปว่ามันหมายถึงอะไรนะครับที่ดร.วิษณุบอกว่าแม้มันไม่รู้ว่าจะไม่รับเพราะไม่ชอบคสช.ชอบคสช.แต่ไม่ชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าอยากให้คสช.อยู่นานก็เลยไม่รับเพื่ออยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนั้นพูดเอาลีลาได้ครับพูดเอาความสวยงามพูดเอาความพลิ้วไหวในฐานะมวยเก๋าเนี่ยก็ว่าไปเถอะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันดูนิดเดียวเท่านั้นอ่ะดูว่าท่าทีของผู้มีอำนาจเนี่ยต้องการให้ผลไปทางไหนถึงวันนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่รู้อีกว่าท่าทีของผู้มีอำนาจในประเทศไทยต้องการให้ผลรัฐธรรมนูญออกไปทางไหนเนี่ยผมว่าแย่แล้วนะครับแย่มากด้วยนะถ้าหากเหตุการณ์มันเดินไปถึงวันที่7สิงหาคมมีการเข้าคูหามีการลงคะแนนเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าผู้มีอำนาจเขาอยากให้ออกมาผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นเมื่อท่าทีของผู้มีอำนาจชัดว่าต้องการผลไปทางไหนแล้วเปิดหีบนับคะแนนปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เห็นไปอีกทางนึงเนี่ยนั่นแหละครับคือเรื่องที่ผู้มีอำนาจต้องคิดแล้วต้องแสดงความรับผิดชอบเอาผมยกตัวอย่างเดวิดคาเมรอนเนี่ยในช่วงที่เขากำลังรณรงค์จะลงคะแนนกันว่าอังกฤษจะอยู่ EU ต่อหรือจะออกจาก EU เนี่ยนะแกแสดงท่าทีสนับสนุนฝ่ายอยู่ต่อไงก็เป็นการแสดงท่าทีนะครับไม่ได้ใช้อำนาจรัฐทั้งองค์คาพยพทำอะไรแบบที่ประเทศไทยกำลังทำอยู่นี่ไม่ได้เที่ยวไปค้นสำนักข่าวไม่เที่ยวจับนักข่าวจับนักศึกษาไปขังไม่ใช่เที่ยวไปล้มศูนย์ปราบโกงไปเที่ยวยึดป้ายผ้าเขาไปเที่ยวทำโน่นทำนี่สารพัดไม่มีกฎกติกาอะไรออกแบบมาตรา61สารพัดวรรคอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นี่ไม่มีบรรดาหางเครื่องลิ้วล้อคอยโจมตีคอยเสียดสีคอยให้ร้ายคนที่วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญไม่ขนาดนั้นเลยนะครับแต่ในฐานะผู้นำประเทศเนี่ยนะฮะเมื่อเขาแสดงออกว่าเขาคิดอย่างหนึ่งแต่ประชาชนส่วนใหญ่ลงคะแนนไปอีกอย่างหนึ่งในเรื่องสำคัญมากๆเลยเขาตัดสินใจลาออกไงครับนั่นนะฮะนั่นคือความหมายของมันครับดร.วิษณุฮะทีนี้ของบ้านเราเนี่ยทำกันทุกอย่างทำทุกทางแล้วที่ทำได้นี่ที่ยังทำไม่ได้อยู่บางเรื่องเช่นปิดพีทีวีเนี่ยยังทำไม่สำเร็จเพราะเราสู้อยู่เนี่ยนะก็คงจะเอาจนได้อะไม่วันใดก็วันหนึ่งอะนี่ผมไม่ได้พูดในใจเสียนะแต่สถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่พูดความจริงกันนะครับแล้วไม่เตรียมใจที่จะรับความจริงเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นขบวนการต่อสู้ขบวนการต่อสู้เนี่ยมันพร้อมที่จะต้องเผชิญทุกอย่างนะครับต้องยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริงไม่ใช่คิดเองเองเพ้อไปเองอย่างนี้มันก็ว่างเปล่าเลื่อนลอยแต่ถึงแม้ว่าทำทุกอย่างทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะแล้วถ้าคะแนนมันออกไม่รับเนี่ยดร.วิษณุบอกว่าตีความไม่ได้นะไม่ใช่ล่ะครับ
อันนั้นทั้งโลกเขาจะช่วยตีความให้เลยว่ามันหมายถึงอะไรดังนั้นผลประชามติเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าผู้มีอำนาจหรือผู้คุมการจัดการประชามติณขณะนั้นๆเนี่ยวางตัวเป็นกลางจริงๆไม่ไหวติงเลยนะครับใครจะทำอะไรรณรงค์ก็แสดงออกได้เต็มที่มีหน้าที่รักษากติกาอย่างเดียวจบแบบไหนก็เอากันอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็ว่าไปอย่างแต่ว่าถ้าหากว่าทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการแล้วผลมันออกตรงข้ามว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับนอกจากต้องสรุปอย่างเดียวว่าความตัดสินใจของประชาชนเนี่ยไม่ได้เชื่อตามที่ผู้มีอำนาจพยายามที่จะอธิบายโน้มน้าวจูงใจหรือกดดันบังคับก็ตามนี่คือความหมายของมันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปคาดคั้นนะฮะว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วท่านนายกต้องลาออกเหมือนเดวิดคาเมรอนผมรู้ว่ามาตรฐานมันต่างกันแต่ว่าผมพูดให้คิดเท่านั้นเองว่าที่โน่นเนี่ยเขาทำกันอย่างนั้นก็วันก่อนวิทยากรที่เขามานั่งให้สัมภาษณ์ผมในรายการท่านผู้ชมคงจำได้เขาพูดถึงนายพลปิโนเช่ผู้นำชิลีนะฮะโน่นยึดอำนาจมาเป็นหลายสิบปีนะฮะใช้อำนาจโอ้โหบูรังผลันสารพัดนะครับจับคนขังจับคนฆ่าไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแพ้ประชามติแกลาออกทำนี้ครับแต่ในประเทศไทยบอกว่าถ้าประชามติออกมาบอกว่าไม่รับรัฐธรรมนูญไม่รู้หมายความว่ายังไงก็สนุกดีครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องราวเช้าโชว์ที่กทมนะครับก็ยังเป็นข่าวใหญ่อยู่ในช่วง 2-3 วันมานี้คือหลายเรื่องเหลือเกินแล้วอ่ะการบริหารกรุงเทพมหานครภายใต้การนำของคุณชัยหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยนะครับนับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วล่ะเอาละไอ้เรื่องจัดการน้ำท่วมไม่ได้บอกว่าถ้าหากว่าต้องการจะให้น้ำไม่ท่วมให้ไปอยู่บนดอยนั่นก็เป็นเรื่องกระทบความรู้สึกของคนกรุงเทพมากเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากเทียบกับประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องของไฟมูลค่า39ล้านเรื่องของการจัดซื้อรถดับเพลิงเรื่องของการจัดซื้อเรือน้ำท่วมต่างๆเนี่ยโอ้เรื่องหลังๆนี่ใหญ่กว่าเยอะคือเรื่องไปอยู่บนดอยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องภาวะผู้นำอาจจะเป็นเรื่องพูดไม่คิดนะครับหรือว่าพูดเพราะว่าไปกินอะไรเข้าไปเยอะก็เลยหลุดพูดออกมาก็ว่ากันละแต่ว่าไอ้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องพวกนี้เนี่ยมันหมายถึงมันมีกลิ่นการทุจริตมันหมายถึงการมีกลิ่นการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบเข้ามาด้วยน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะครับท่านผู้ชมคือข่าวของคุณชัยหมูวันนี้เนี่ยนะฮะผมคงไม่เล่าในรายละเอียดผมตั้งข้อสังเกตข้อเดียวเท่านั้นเองก็คือว่าท่านนายกท่านประกาศมาตลอดนะฮะว่ารัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบใครทุจริตแล้วก็ท่านฟันไม่เลี้ยงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข้าราชการมีผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยโดนจัดการโดยมาตรา44เอาไปแขวนอย่างไม่รู้อนาคตนะครับห้อยตองแตงตองแตงนี่ถ้าพูดให้มันดุดันเข้าไปหน่อยก็คือเอาไปเสียประจานทั้งที่ว่ากระบวนการยุติธรรมยังไม่ยุติศาลยังไม่ตัดสินหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังไม่สรุปชี้ขาดเอาไปแขวนไว้อย่างนั้นทำให้บุคคลเหล่านั้นนอกจากเสียโอกาสในการปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วก็ยังกลายเป็นจำเลยของสังคมตกอยู่ในห่วงทุกข์ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวลูกเมียญาติมิตรบริวารนี่หลายร้อยคนนะครับที่เอาไปทำกันอยู่นั่นนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตมีหมดแต่ว่าของคุณชัยหมูเนี่ยเขาเรียกร้องแล้วเรียกร้องเล่านะครับก็ยังไม่มีรูปธรรมของการดำเนินการพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งองค์กรหนึ่งเรียกสอตชบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
มาทำเรื่องการปราบปรามทุจริตสอตชเนี่ยแหละครับจะเป็นหน่วยหลักในการชงรายชื่อให้นายกใช้มาตรา44แต่ไม่ยักก็มีสอตชชงรายชื่อท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ก็มีข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเตรียมจะเสนอข้อมูลให้สอตชเอาจริงแล้วยื่นนายกใช้มาตรา44ก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนอีกนะครับและอย่างนี้แหละครับที่จะให้ประชาชนเขาเชื่อถือเชื่อมั่นว่านี่คือการจัดการการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไอ้เด็ดขาดนี่มันเด็ดขาดได้ครับแต่ว่ามันต้องตรงไปตรงมามันต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยท่านเด็ดขาดแต่คนข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ก็เด็ดขาดโดยไม่เลือกข้างแต่ว่าคนใกล้ชิดจริงๆท่านเอาไปวางไว้ข้างนอกไม่อยู่ในวงเด็ดขาดนี้ด้วยไปไหวเลยครับใครๆก็รู้ว่าคุณชายหมูหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บุรีพัฒน์เนี่ยสนิทแนบแน่นกับลุงกำนันที่กระเป๋านกหวีดหลับหูหลับตาเชียร์รัฐธรรมนูญปลิดปลิดอยู่เวลานี้นี่นะและเป็นยังไงครับพอคนใกล้ชิดลุงกำนันก็เลยอยู่นอกวงของมาตรา44หรือยังไงนี่ถ้าไปเทียบกับข้าราชการหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาถูกเอาไปแขวนอยู่เป็นปีๆแล้วนั่นนะไม่รู้อนาคตด้วยนะครับว่าจะจบยังไงชีวิตราชการนั่นกับกรณีของคุณชายหมูซึ่งถูกร้องเรียนถูกเปิดเผยข้อมูลไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยคุณชายหมูหนักกว่าเยอะนะครับนี่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ว่ากทม.เลยนะครับแล้วก็บอกตรงๆว่าผมเนี่ยไม่นิยมการใช้อำนาจในมาตรา44เพราะผมเห็นว่าการใช้อำนาจแบบนี้นี่คือการสร้างปัญหาให้กับประเทศและเป็นภาระของคนอื่นในอนาคตที่ต้องกลับมาแก้แต่ว่าในเมื่อใช้กันไปเยอะแล้วเนี่ยครับแล้วจะมายกเว้นกับบางคนบางพวกเนี่ยจะสร้างการยอมรับได้ยังไงครับท่านผู้ชมโปรดเข้าใจนะครับผมไม่ได้เรียกหามาตรา44แต่ผมเรียกหาความเป็นธรรมผมเรียกหามาตรฐานในการใช้อำนาจแม้จะรู้ว่ากับรัฐบาลรัฐประหารจะเอามาตรฐานไหนมาก็ตามนะครับแต่เห็นพูดอยู่ทุกวันไงผมก็เลยอยากดูว่าเอาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเรื่องกทม.เนี่ยนะครับขนาดคนในพรรคประชาธิปัตย์เองคุณวิลาศจันทร์พิทักษ์นั่นนะแกเปิดเผยข้อมูลทะลุทะลวงมากนะครับนี่ผมว่าถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยข้อมูลหลักฐานเนี่ยมันไปไกลถึงไหนต่อไหนอะและอย่างที่พูดนะครับผมย้ำอีกทีฮะผมว่าไปไล่รายชื่อข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เขาถูกแขวนอยู่ก่อนนะหลายเรื่องเนี่ยเทียบไม่ได้กับเรื่องที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในกทม.เลยนะครับแล้วของบางคนช้ำหนักกว่านั้นอีกก็คือเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้หน่วยงานในสังกัดก็ตรวจสอบแล้วเขาชี้ว่าไม่เป็นความผิดแล้วด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือชื่อเนี่ยมันไปโชว์อยู่ที่หน่วยงานอื่นนอกสังกัดการบังคับบัญชาแล้วก็ไปเอาเรื่องเก่านั้นนะครับหยิบเข้ามาแขวนแล้วอธิบายว่าเห็นไหมล่ะนี่คือมาตรการปราบโกงปราบก็ปราบให้หมดนะครับปราบให้ชัดเห็นเวลาท่านนายกท่านเอาจริงเอาจังกรณีที่มีนายตำรวจเขาประกาศข่าวกันฟ้องร้องแจ้งความบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งนี่เรียกเงิน 700,000 บาทจะวิ่งขึ้นสารวัตรเห็นท่านนายกออกอาการขึงขังตึงตังนี่นะครับเรื่องนี้ขึงขังตึงตังด้วยครับท่านนายกครับจะเอาแบบไหนก็เอาเถอะแต่ว่าให้ประชาชนเห็นนะครับไม่ใช่ว่าปราบโกงปราบโกงแต่ว่าถ้าพวกเดียวกันมีข้อกล่าวหาขนาดนี้ก็ยังเฉยในขณะที่คนอื่นเนี่ยสับไม่ไว้หน้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าสังคมเขาไม่สบายใจอีกเรื่องนึงนะครับท่านนายกท่านก็ออกลูกเข้มบ่อยๆนะครับช่วงนี้ไม่ทราบว่าเครียดเรื่องผลโพในการสำรวจผลประชามติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าท่านเอะบอกจะจับอย่างเดียวแล้วครับใครเคลื่อนไหวนะวันก่อนนักเรียนนักศึกษาอะไรท่านก็จะจับเกลี้ยงจับหมดกรณีของพระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นว่าเมื่อกฤษฎีกาชี้ว่ากระบวนการในการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่โดยมหาเถรสมาคมนั้นชอบโดยกฎหมายชอบโดยขั้นตอนแล้วเนี่ย
นายกก็ไม่ควรจะชักช้ารีรอควรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์นี่นะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็คณะสงฆ์ก็คงจะกำหนดท่าทีมีความเคลื่อนไหวท่านนายกสวนโครมเบอร์เรอร์เลยครับบอกว่ามาก็จับฮะจับหมดเหมือนกันคือผมก็พยายามจะทำความเข้าใจนะว่าเอาละท่านถืออำนาจท่านต้องการความเด็ดขาดท่านไม่ให้มีใครมาต่อรองมายื่นคำขาดกับท่านได้ขนาดว่าผมพยายามจะคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ยังเข้าใจไม่ได้อยู่ดีว่าแล้วทำไมแทนที่ท่านจะสื่อสารกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็รักษากรอบรักษากติการักษาแนวปฏิบัติที่มหาเถรสมาคมเขาเดินมาถูกต้องท่านกลับใช้วิธีการที่แข็งกร้าวพระมาหมัดหนึ่งท่านอัดกลับไปสองพระมา2กิโลท่านคืนมา4อัดกันหนักๆแบบนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมคือพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะครับผมแน่ใจนะครับว่าท่านไม่ได้มีจิตเจตนาทางการเมืองไม่ได้คิดว่าจะเป็นปฏิปักษ์จะมาหาเรื่องหาราวอะไรกับรัฐบาลหรอกแต่ว่าท่านรู้กันอยู่เต็มอกอะว่ากระบวนการของมหาเถรสมาคมมันถูกต้องมันชอบแล้วเป็นเอกฉันท์นะครับสมเด็จที่เสนอชื่อสมเด็จช่วงเนี่ยเป็นสมเด็จของธรรมยุตินิกายเสนอชื่อสมเด็จช่วงซึ่งเป็นสมเด็จจากมหานิกายอย่างนี้แหละครับคือภาพของความสมัครสมานเป็นเอกภาพท่านก็ไม่เข้าใจและท่านก็บอกว่ายังมีปัญหาทีนี้พระท่านมองเหตุการณ์อยู่ท่านก็รู้ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่งอะพุทธอิสระอย่างเงี้ยไพบูลย์นิติตะวันอย่างเงี้ยและด็อกเตอร์อะไรหัวโล้นนะครับเหล่านี้ครับก็เคลื่อนไหวกันเป็นขบวนการเพื่อที่จะทำให้ตัวของสมเด็จช่วงเนี่ยเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกิดกรณีที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคือพระทั่วประเทศที่ท่านปรึกษาหรือที่ท่านแสดงท่าทีนี่ผมเข้าใจว่าท่านเห็นว่าปรากฏการณ์นี้มันไม่ปกติธรรมดาไงครับมันทำกันเป็นขบวนการมันมีขบวนการสมคบคิดมันกลายเป็นการเมืองไปแล้วท่านก็ไม่สบายใจท่านก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเคารพต่อมติมหาเถรสมาคมเคารพต่อกระบวนการของทางสงฆ์ซึ่งเขาเดินกันมาถูกต้องโดยชอบก็เท่านี้เองนะครับเดี๋ยวนี้เวลาพูดกันเป็นภาษาว่าออกมาก็จับมายื่นคำขาดกับผมได้ยังไงผมสิน่าจะยื่นคำขาดกับท่านมากกว่าทีนี้มันไปไกลเลยนี่ท่านเจ้าคุณประสานวันนี้ก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ใหม่นะครับบอกว่ามันไม่ได้จะเป็นม็อบออกมาเผชิญหน้าไม่ใช่จะมาลุยอะไรกันที่ไหนเล่าแต่ถ้าหากว่าปล่อยยืดเยื้อยาวไปก็อาจจะมีการแสดงออกในทางสัญลักษณ์ซึ่งรูปแบบเป็นยังไงยังไม่ได้หารือก็ต้องขอคุยกันก่อนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกนึกคิดของพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปนะครับที่ท่านติดตามข่าวสารแล้วเห็นท่าทีแบบนี้เนี่ยท่านจะคิดอ่านกันยังไงไม่คุ้มเลยนะครับผมนึกไม่ออกจริงๆว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ออไปกับความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนั้นด้วยคือถ้าจะอ้างว่าเรื่องนี้ยังมีปัญหายังมีข้อกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับผมว่าก็ทำตรงนั้นเนี่ยให้ชัดเสียสิว่ามันไม่ได้เป็นการเมืองนะมันไม่ใช่ขบวนการสกัดขัดขวางอะไรทั้งสิ้นนะแต่นี่มันทำตรงนั้นชัดไม่ได้ไงเพราะว่าฝ่ายโน้นเคลื่อนทุกวันนะครับแล้วอำนาจรัฐเนี่ยเต้นตามจังหวะที่คนพวกนั้นเคลื่อนด้วยครับจะให้พระท่านคิดยังไงอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าเขายกป้ายหมดเวลาก็ปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นะครับก็คงจะยืดยาวออกไปเรื่อยๆนะครับทีแรกว่าจะเสร็จปีนี้มั้งหรือปี60อะไรทำนองเนี้ยนะครับนี่ข่าวเขาบอกว่าคาดว่าจะเสร็จปี62นะครับคือขณะนี้เนี่ยการก่อสร้างคืบหน้ามาประมาณแค่ 21% เท่านั้นเอง
ผมดูข่าวนี้ก็ไม่มีอะไรจะขยายความเพิ่มครับเพียงแต่ว่าผมว่าดีแล้วล่ะอย่าไปรีบเลยจริงๆฮะผมอยากให้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยถูกเปิดใช้โดยสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับไม่ว่าวันนั้นเนี่ยผมจะลงสมัครหรือไม่จะเป็นส.ส.หรือเปล่าเรื่องขี้ปลาติ๋วนะครับแต่เรื่องใหญ่ก็คือว่าอาคารรัฐสภาเนี่ยมันคือความสง่างามของระบอบประชาธิปไตยอาคารรัฐสภาเนี่ยมันคือเครื่องหมายสำคัญในการยืนยันอำนาจอธิปไตยของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารีบให้เสร็จซะในปี2ปีนี้เลยเสร็จ59นี่ก็เดี๋ยวแม่น้ำ5สายก็เข้าไปเสร็จ60เผลอๆนะฮะถ้าหากว่ายังไม่มีการเลือกตั้งเดี๋ยวท่านก็เข้าไปนั่งผมไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามอะไรแล้วครับแต่ผมอยากจะให้รัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยนั้นเป็นที่ทำงานเป็นที่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนปวงชนชาวไทยเป็นที่ที่ตัวแทนผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอำนาจอธิปไตยเข้าไปทำงานให้บ้านให้เมืองกันนี่ก็เป็นความหวังมุมเล็กๆจากข่าวที่แลเห็นไม่ทราบท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเราเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ